พบกับสรุปข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์นี้ครับฟอร์ดทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งมีระบบอัตโนมัติขับด้วยตนเองได้แม้ในที่มืดโดยอาศัยระบบเลเซอร์นำทางการทดสอบในครั้งนี้ของฟอร์ดได้ให้คนขับสวมผ้าปิดตาเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบขับขี่อัตโนมัติจะรับมือการขับขี่ในทุกสภาพการได้ประสบการณ์ตื่นเต้นเร้าใจหาซื้อกันได้ที่ญี่ปุ่นเช่นที่สวนสนุกซึ่งใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในย่านโอไดบะของกรุงโตเกียวเพียงจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์350บาทคุณก็จะได้รับประสบการณ์เสมือนจริงขณะขับรถซิ่งหรือเดินอยู่ในบ้านผีสิงแต่สวนสนุกแบบนี้อาจจะเหมาะกับคนประสาทแข็งเท่านั้นนะครับเพราะมีคนบ่นแล้วว่าเหมือนจริงเกินไปมีการเปิดตัวโวโลคอปเตอร์ซึ่งบริษัทผู้ผลิตบอกว่าเป็นอากาศยานที่ปลอดภัยที่สุดเพราะมีถึง18ใบพัดหากใบพัดบางตัวอยู่ทำงานก็ยังสามารถบินต่อไปได้เหมาะสำหรับการบินในสภาพอากาศแปรปรวนโดยตอนนี้สามารถบินได้นานที่สุด25นาทีและมีสนนราคาอยู่ที่ราว10ล้านบาทปิดท้ายกันด้วยโดรนบอลลูนส่งของโดยโดรนที่ลอยตัวด้วยบอลลูนบรรจุก๊าซฮีเลียมนี้สามารถหยิบหรือคว้าสิ่งของขณะบินร่อนอยู่เพื่อนำไปส่งตามเป้าหมายได้ควบคุมการบินด้วยใบพัดที่ช่วยให้เคลื่อนที่ได้รอบทิศทางผู้ผลิตโดรนบอลลูนหวังว่าในอนาคตจะใช้เป็นพาหนะสำหรับมนุษย์ได้ด้วย